ทีนี้คือต้นฉบับทั่วๆไปเนี่ยนะครับแหมผมไม่ค่อยสบายใจนิดนึงก็คือว่าจะขอพูดตรงๆนะครับคือทุกวันนี้เนี่ยนะครับผมรู้สึกว่ามันคือจริงๆผมไม่ได้เพิ่งพูดนะครับคือผมพูดมาตั้งเกือบ10ปีแล้วผมว่าประเทศเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่มันไม่มีบรรณาธิการในความหมายเคร่งครัดคือผมจำได้ว่าผมเคยพูดแล้วว่ามีอยู่สักประมาณสักนิ้วมือข้างเดียวผมพูดได้ประมาณสัก10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับคือตอนนั้นผมก็นึกถึงเฉพาะหน้าตาคนที่ผมรู้จักมากที่สุดนะครับพี่ดุจชาพี่เดพี่มะกรูดอะไรประมาณแบบนี้นะครับผมก็ถือนับของผมไปนะพ้นจากนั้นผมไปดูว่าพวกมันเป็นบรรณาธิการจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผมสงสัยเลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผมไปอ่านไอ้คำนำสนักพิมพ์หรือไอ้ที่มันประกาศขายของอะไรกันเนี่ยผมอ่านพวกมึงกูแบบมึงอ่านเนื้อหาจริงหรือว่าเราไม่ได้ที่มึงเขียนคำโฆษณาแล้วมันไม่ใช่แบบคือพูดยังไงวะขอโทษนะครับมึงเอาไปแปะไปเล่มไหนก็ได้ถ้ามึงเขียนอย่างดีคือมันไม่เกี่ยวกับไอ้ตัวเนื้อหาหรือตัวเนื้อสารในเล่มนั้นๆนั่นนะครับคือผมรู้สึกว่าโอ้โหขนาดเริ่มต้นเนี่ยมันมากง่ายอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับแล้วที่เหลือมันจะไปพูดกันได้ยังไงอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เราเห็นในลักษณะที่เราเรียกกันว่าหนังสือเนี่ยหลายครั้งเนี่ยผมจึงไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะพูดได้ในปากเป็นคำหรือไม่ว่ามันเป็นหนังสือพอเผอิญว่าในนิยามหนังสือสำหรับผมเนี่ยคือว่าเฮ้ยมันจะต้องมีคุณค่ามีเนื้อหาสาระมันมีคุณค่าสิ่งจะพอให้เกิดปัญญาหรือว่าเฮ้ยมันจะช่วยทำให้ไอ้พวกที่อยู่เป็นพวกตัวใต้น้ำเนี่ยมันได้เห็นแสงสว่างกันบ้างสักเล็กๆน้อยๆคือไม่ต้องมากกันนะครับเพราะมากไปเนี่ยมันอาจจะแบบเดี๋ยวมันจะโตเร็วไปมากก็ไม่ดีพวกอะไรก็ตามผู้ปกครองประเทศบ้านจะไม่สบายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการก่อนที่มันจะมาปรากฏรูปในบ้านปลายที่เป็นหนังสือเนี่ยครับผมคิดว่าต้นฉบับมันควรจะดีก่อนหมายถึงว่ามันควรจะต้องมีคุณภาพก็คือเอาละโดยทั่วไปเนี่ยนะครับถ้านักเขียนที่ไม่ใช่ประเภทที่แบบเป็นอัจฉริยะโดยกำเนิดหรือเขียนอะไรมันก็ดีทุกประโยคทุกทายาทุกวลีอะไรอย่างเงี้ยนะครับทั่วไปก็มักจะมีข้อผิดพลาดหัวข้อเป็นธรรมดานะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติอย่างที่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนทำหนังสือเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนที่พอจะอ้างตัวเองว่าเป็นบรรณาธิการหรือจะเป็นบรรณาธิการผู้ช่วยหรืออะไรก็ตามผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือว่าผมยังไม่ค่อยไปคิดถึงไอ้เรื่องแบบเรื่องสังคมอะไรยังไม่ต้องนะครับยังไม่ต้องเอาขนาดนั้นคือว่านับถือตัวเองที่เป็นหน่อยได้ไหมพอคุณเอ้ยก็คือว่าจะทำอะไรเนี่ยก็คือควรจะอ่านต้นฉบับกันหน่อยตรวจหน่อยสงสัยหน่อยได้ไหมว่าที่คำนี้มันคืออะไรหรือว่าที่ประโยคนี้มันสื่อสารได้จริงเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือหลายครั้งพอผมไปอ่านแล้วผมก็ปวดหงุดหงิดงุนงานไม่ได้นะครับแต่ก็ผมรู้สึกมันทำอย่างนี้เนี่ยมันมีแขนมันไม่ได้มีแขนขอโทษนะมึงไม่ได้มีแขกกูนะเพราะกูเนี่ยไม่เป็นไรอ่ะมึงมีแขกประเทศที่เป็นที่รักของกูเลยนะมึงอะไรแบบนี้นะครับเพราะรู้สึกว่าคือมันไม่มีความเคารพนับถือกระทั่งตัวเองนะครับคือถ้าเราเคารพนับถือตัวเองในวันที่เราต้องทำงานให้มันเต็มสติปัญญาเอาแต่ถึงแม้ว่าเราจะสติปัญญาไม่ค่อยเฉลียวฉลาดขึ้นประการก็ไม่เป็นไรนะครับผมคิดว่ามันเป็นถึงระดับสติปัญญาไม่เท่ากันแต่หมายถึงว่าทำงานให้หนักทำแล้วก็ทุ่มเทแล้วก็ใส่ใจที่จะเรียนรู้อันใดที่ไม่รู้เนี่ยก็ต้องขวนขวายที่จะไปค้นหรือไปสอบถามอาจารย์ท่านผู้รู้ทั้งหลายทั้งปวงนี่พูดกันเรื่องแค่ต้นฉบับก่อนนะครับยังไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของคนผิดต้นฉบับหรือว่าคนจัดหน้าคนออกแบบอะไรต่อเนี่ยอะไรเนี่ยคือทั้งหมดนี่มันก็เกี่ยวพันกันทั้งหมดนะครับรวมไปถึงกระทั่งพนักงานพิสูจน์อักษรด้วยก็เช่นกันแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยครับผมคิดว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นสำหรับคนที่มาเรียนในวิชาบรรณาธิการนะครับก็คือว่าถ้าเราทำงานกับนักเขียนไปสักระยะหนึ่งครับคือไม่จำเป็นนะครับที่ว่าเราจะต้องอ่านต้นฉบับที่มันสำเร็จแล้วคือผมพบนะครับว่าบางทีมันมีปัญหาจริงๆนะครับว่าเคยทำงานร่วมกับนักเขียนเนี่ยนะครับก็พบว่ามันไม่เขียนหนังสือแปลกๆท
ทั้งๆที่เราอ่านแล้วรู้สึกว่ามันมีแววว่าจะเขียนดีนะครับคือมันออกมาเลยครับคือเราเห็นเลยว่าไอ้หมอนี่มันมีรังสีหรือมันมีกลิ่นอายอะไรบางอย่างที่เราดมๆแล้วรู้สึกเฮ้ยมันดีดีว่ะทำไมเขียนหนังสือได้บัดซบขนาดนี้หมายถึงว่ามันบัดซบบางคำหรือบางอย่างนะครับแล้วว่าที่ชิ้นนี้เนี่ยแบบให้มันได้อย่างนี้ซะแล้วทำไมชิ้นก่อนหน้านั้นหรือชิ้นถัดไปนั้นทำไมแบบสติปัญญานี่ของมึงนี่มันบู๊บๆบ้าๆนี่ไงอะไรแบบนี้นะครับเหมือนกับว่ามันแทนที่มันจะแบบดีขึ้นอ่ะมันเหมือนว่าไอ้บางชิ้นนี่มันอยู่ๆมันจุดติดมาจากฟากฟ้าท่าไหนแล้วเลยไอ้ชิ้นอื่นก็เหมือนว่าให้มันมุดออกมาจากโพรงป่าโพรงหญ้าเลยเคลิบไปหมดอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคนเป็นบรรณาธิการเนี่ยนะครับเราสามารถทำงานร่วมกับนักเขียนก่อนที่จะปรากฏในต้นฉบับได้ในการคุยกับนักเขียนเป็นต้นว่าอ๋อพี่วรวิทย์ครับพี่วรวิทย์ชอบแบบนี้ใช่ไหมครับสไตล์แล้วก็ควรจะรู้จักสไตล์นักเขียนด้วยครับเอ๊ะพี่วรวิทย์พยายามเขียนให้ผมแบบเข้าใจจะหน่อยได้ไหมเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยพี่วรวิทย์ก็จะเอามาให้ผมอ่านครับซ่อนอะไรนะครับคือมันต้องขออะไรล่ะก็ถ้าอ่านแล้วเพื่อจะเข้าใจคนเดียวเนี่ยนะครับคือหนังสือเนี่ยภาษาที่มันเป็นการใช้สื่อความร่วมกันระหว่างเราและผู้อื่นก็คือผู้สร้างกับผู้เสพนะครับก็คือพี่เดชเป็นนักเขียนเนี่ยผมก็ถือว่าพี่เดชเป็นผู้สร้างผมเนี่ยเป็นผู้อ่านผมก็ถือว่าผมก็มีหน้าที่เป็นผู้เสพเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือปฏิสัมพันธ์มันจะเกิดขึ้นตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นหน้าเห็นตากันหรือรู้จักกันหมายถึงว่าในแง่ตัวบุคคลไม่จำเป็นครับแต่เราจะรู้สึกว่าโหนี่อ่านงานของนักเขียนคนนี้เรารู้สึกมันคือเวลาเราอ่านงานดีๆนะครับคือผมไม่รู้จะพูดยังไงคือแบบมันเป็นวาสนาที่เราได้อ่านงานชิ้นนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือมันเป็นโชคอ่ะคือถ้าพูดถึงพี่มะกรูดก็ถือว่าเอ๊ะมันเป็นโชคมหาศาลหรืออะไรทำนองนั้นนะครับที่ได้อ่านงานแล้วไอ้งานอย่างนี้เนี่ยนะครับที่น่าสนใจคือมันมีอยู่จริงนะครับแล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่สม่ำเสมอในแง่ของนักเขียนคนใดคนหนึ่งบางทีเนี่ยมันไปปรากฏแวบๆในFacebook อะไรก็มีมันจะมีทั้งแบบที่พวกที่เคยที่มีพื้นฐานทางการอ่านทางการเขียนแต่พวกมือใหม่ที่ประเภทแบบโผล่มาเนี่ยก็อาจจะยังไม่เปิดประกายแสงที่มันจัดจ้านแบบอุ้ยเราแบบตื่นเต้นอะไรนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราเนี่ยนะครับหรือว่าบางท่านที่ทำสำนักพิมพ์หรือว่าสนใจเรื่องคนนี้ผมคิดว่าเพื่อที่เราจะรักขั้นต่อได้หมายความว่าแทนที่เวลาเราตรวจต้นฉบับเนี่ยนะครับเราจะต้องแบบว่าเอาเท้าประกายหน้าต่างประกวดสบายกับต้นฉบับของงานชิ้นนั้นๆของนักเขียนคนที่เรารู้จักหรือว่าจะต้องทำงานร่วมแล้วทีนี้ต้องมีการร่วมหน้าบอกอ๋อพี่จะเขียนเรื่องอะไรกับพี่เดชบอกพี่เดชบอกว่าผมจะเขียนนิยายเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคุยกันนอกรอบคุยกันก่อนได้นะครับแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นศิลปะนะครับเป็นศิลปะของการทำงานร่วมกันที่มันต้องมีความเคารพนับถือคือนักเขียนนั้นเป็นมนุษย์ที่อ่อนไหวอย่างยิ่งนะครับคือเราต้องเข้าใจตรงนี้แบบคือผิวหนังหัวใจมันจะค่อนข้างบางนะครับเพราะฉะนั้นต้องพูดจากับท่านเหล่านี้ให้สุภาพเรียบร้อยครับให้ท่านรู้สึกว่าให้กำลังแบบทำงานกับคนนี้นะจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะครับคุณสมบัติกรรมราธิการประการนั้นก็คือต้องมีมนุษยสัมพันธ์ดีนะเมื่อกี้เราพูดกันว่าหนังสือเนี่ยมันมีสองอย่างคือรูปแบบเนื้อในรูปแบบเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปตามเวลาใช่ไหมเปลี่ยนตามแต่เนื้อหาเนี่ยมันก็ยังอยู่นะจะอยู่ในรูปแบบไหนก็ตามทีนี้เราเคยรู้มาว่าคุณเรเนเนี่ยเคยทำงานร่วมกับนักเขียนตรวจแก้ต้นฉบับเราอาจจะไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าเรื่องอะไรนักเขียนคนไหนทีนี้ไอ้วิธีการทำงานอย่างนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเอาประสบการณ์เฉพาะตัวเลยคือไอ้นี่มันเป็นการแยกประเภทของบรรณาธิการนะซึ่งในเมืองไทยไม่ค่อยจะถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยภาพมันจะชัดเจนเพราะว่าขั้นตอนก่อนจะมาถึงสำนักพิมพ์มันจะมีเอเจนซี่ก่อนมันไปดักอยู่ที่เอเจนซี่ก่อนเดี๋ยวนี้บรรณาธิการประเภทที่ทำงานคู่กับนักเขียนซึ่งเดี๋ยวนี้มันจ้างฟรีแลนซ์เป็นหลักนะครับเพราะว่าเอเจนซี่ก็ขี้เกียจจะมานั่งอ่านต้นฉบับเวลาใครจะเสนอต้นฉบับอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เดินมาที่สำนักพิมพ์ถี่เสื้อสำนักพิมพ์เรคคอร์ดเลยเขาจะต้องเดินไปที่ตัวแทนของนักเขียนไอ้พวกนี้มันกินหัวคิว 10% แล้วมันถึงจะมาติดต่อสำนักพิมพ์ให้อีกทีไอเอ็นซีหนึ่งก็มี
นักเขียนในสังกัดแย่ๆอะไรเดี๋ยวจะพูดเสร็จครับตรงนี้แต่เมื่อกี้ผมอยากพูดย้ำที่คุณเรียงพูดด้วยนะครับคือว่าเมื่อกี้แบ่งออกเป็น2อย่างตัวหนังสือที่ผมอยากจะแยกว่ามันดีมันควรจะดีตรงไหนนะครับคือแยกกล่องออกไปก่อนกล่องนั้นแน่นอนว่าต้องทำให้ดีตามสภาพของมันนะครับทำหนังสือให้ดีทำคนให้ดีๆเวลาจะไปเล่าอะไรในแต่เขาให้ดีๆเลยคือแต่ละยุคสมัยมันก็จะดีมันก็ดีในเชิงเทคนิคของกล่องของการทำของของการทำฉลากของการทำผลิตภัณฑ์แต่ในตัวเมสเซจอะตัวมีเดียมในเราแยกกระดาษทิ้งไปแล้วนะครับก็ต้องทำให้ดีแหละนะแต่ว่าตรงนี้ดีตรงนี้ผมก็ไม่น่าสนใจเท่าไหร่ตรงที่น่าสนใจคือมาทำตัวเมสเซจตัวสารของมันตัวสื่อมันต้องทำให้ดีตามสภาพของยุคสมัยตามที่ท้องตลาดนิยมตามที่คนนิยมตามอะไรนิยมแต่ตัวเมสเซจเนี่ยที่สำคัญซึ่งคุณเวียงก็พอจะแยกออกมาแล้วว่าตัวหนังสือเนี่ยมันยังจำเป็นต้องสื่อด้วยภาษามันสื่อด้วยวิธีอื่นลำบากนะครับยังไม่มีใครจะสื่อสารกันด้วยวิธีอื่นที่สะดวกนะครับมนุษย์เนี่ยนะครับต้องใช้ภาษานะครับซึ่งก็จะต้องไปมีข้อตกลงกันเยอะแยะมากมายเลยว่าไอ้อย่างนี้นะต้องเรียกว่าโต๊ะไอ้อย่างนี้ต้องเรียกว่าเก้าอี้นะถ้าไปพลิกแปลงก็จะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเหมือนมีนิยายของอะไรโต๊ะก็คือโต๊ะนั่นแหละที่มันสนุกมากถึงเขาจะมาพลิกแปลงสัญญากันหมดเลยให้โต๊ะได้ปฏิเสธอะไรแล้วก็พอไปประชาสัมพันธ์มันก็กลับกันเลยทุกอย่างก็จะสื่อสารไม่ได้เพราะฉะนั้นภาษานี่มันก็จะต้องมีข้อตกลงกันนะครับอย่างน้อยก็มันตกลงกันเป็นประเทศหรือว่าประเทศนี้อันนี้เรียกว่าอย่างนี้ไอ้ตัวที่ร้องเมี้ยวๆอันนี้ก็เรียกว่าแคปไอ้กินก็เรียกแบบนั้นก็คือตัวเดียวกันนะครับภาษาก็ต้องมีการสื่อสารที่ตกลงกันแน่นอนมันต้องทำให้ดีอ่ะทีนี้นอกจากภาษาแล้วมันยังมีตัวอีกตัวหนึ่งอ่ะที่อยู่ที่มากับภาษานะนี่คือตัววรรณกรรมที่แท้จริงคือตัวเรื่องตัวสตอรี่ตัวเรื่องดีไม่ดีการที่จะทำหนังสือดีไม่ดีผมว่าต้องอยู่ที่ตัวเรื่องก่อนว่าเรื่องที่เราออกมาดีไม่ดีตรงนี้เป็นการตัดสินคุณค่าที่เป็นเนื้อในสุดของหนังสือที่เราทำทุกวันนี้ที่คนเราทำคนเรียนทำเนี่ยโดยนี่คือเราไปเลือกตัวเรื่องก่อนว่ามันดีไหมทีนี้จะใช้เกณฑ์อะไรก็แล้วแต่ละใช้เกณฑ์มาตรฐานสังคมเช่นสินทรัพย์อะไรก็สลายเราเยอะเราเลือกวรรณกรรมที่ดีมาทำให้มันดีมาทำให้คุณภาษาดีมาทำให้กล่องมันดีเป็นชั้นๆไปเพราะนั้นภาระของบรรณาธิการอย่างที่เราลืมไปก็คือจะต้องเป็นคนคัดสรรต้นฉบับเป็นเพราะต้นฉบับนั้นมีคุณค่าต่อการที่เราจะนำมาตีพิมพ์หรือเปล่าอันนี้คือหัวใจที่เราลืมไปนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากและทำได้ยากที่สุดเพราะว่ามันต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิตในการที่จะมาคัดสรรต้นฉบับให้ดีขึ้นมาได้นะครับซึ่งความจริงนะไอ้เรื่องดีตรงนี้คนที่ไม่เป็นบรรณาธิการก็สามารถจะคัดสรรได้เพราะมันเป็นงานของความรู้ภูมิปัญญาทั้งหมดเลยใช่ไหมครับถ้าบรรณาธิการเก่งๆก็ปรึกษาคนอื่นก็ได้ว่าเรื่องนี้น่าจะพิมพ์ไหมอันนี้น่าจะพิมพ์ไหมอะไรเนี่ยไอ้ความดีตรงนี้คือความดีของตัวสตอรี่ตัวเรื่องแล้วพอมาขั้นที่ลงมือทำงานกันก็คือขั้นที่จะมาเอดิสกันจริงๆกับเรื่องภาษาเรื่องขั้นปรับปรุงต้นฉบับให้มันจากที่เป็นเรื่องที่ดีให้มันดีขึ้นขั้นตกแต่งต้นฉบับขั้นพัฒนาต้นฉบับให้เหมาะต่อการติดพิมพ์ใช้ภาษายังไงใช้อะไรลีลายังไงมีความผิดข้อแท้จริงผิดหรือเปล่าตรงนี้คือขั้นที่เราการทำแต่ผมเข้าใจว่าขั้นตอนทำราชการสำคัญคือขั้นตอนขั้นเรื่องต้นฉบับมาติดปรับปรุงต้นฉบับจะถึงจะมาเอาต้นฉบับมาทำยังไงให้มันลงในกล่องได้สวยงามมีรูปประกอบไม่ใช้ตัวฟอนต์อะไรหนาเท่าไหร่ตัวขึ้นบทยังไงอะไรเนี้ยทำงานเป็นเรื่องเทคนิคอีกชั้นหนึ่งมันมี3ชั้นคิดว่ามันก็ต้องดีทั้ง3ชั้นถูกไหมแต่ชั้นไหนสำคัญที่สุดผมว่าชั้นที่1ก็สำคัญที่สุดชั้นที่2ก็รองมาในชั้นสุดท้ายคือชั้นรูปแบบแต่ในปัจจุบันนี้เราปรับข้างกันหมดเลยเราไปเน้นตรงชั้นนอกสุดให้มันดีนะครับต้องสวยต้องปกไม่ต้องดีอย่างนี้ยิ่งเราเน้นรูปแบบที่มันเป็นรูปแบบภายนอกมากเท่าไหร่คุณค่าที่ได้จริงมันจะยิ่งเหลือน้อยลงเท่านั้นนะครับเพราะว่าจริงๆหนังสือเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องมามีหนังสือก็ได้ใช่ไหมมันฟังจากคนก็ได้มันไม่จำเป็นจะต้องมีหนังสือแต่คนก็เอาเนื้อหาที่เป็นสตอรี่มาเล่าซะคือเรื่องของสตอรี่คือทุกวันนี้เราก็สื่อสารกันเป็นสตอรี่อยู่แล้วเป็นเรื่องเล่าอยู่แล้วที่ผมเล่ามาตั้งแต่ตอนว่าผมลงจากรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ามันจะช็อตแล้วก็เพื่อนตายเนี่ยจะคือเรื่องที่เราโดยผ่านตัวผมเองถ้าผมไม่พูดซะผมมาเขียนเป็นหนังสือแล้วมันอ่านก็จะเป็นหนังสือถ้าผมไปพิมพ์มามันก็จะเป็นตัวเองเห็นไหมจากเรื่องเด็กกันมันอยู่ที่ว่าเรื่องที่ผมเล่ามันดีไม่ดีมันมีคุณค่าเป็นไงก็คงจะเข้าใจว่าผมว่าหมายถึงอะไรก็ดีต้องดีตั้งแต่เรื่องไหนเรื่องไหนที่สำคัญที่สุดถ้าภายนอกเป็นเรื่องที่คุณแตก